สวัสดีครับทุกคนผมอานนท์พอตเตอร์นะครับแห่ง Tears Are Over Time The System and Robotics นะครับท็อปิกที่ผมจะมาพูดในวันนี้ครับก็คือท็อปิกเกี่ยวกับเรื่องของสวิตช์นะครับแล้วก็การต่อสวิตช์ในการใช้งานนะครับเกี่ยวกับคอร์ส Arduino ของเรานะครับผมเอาล่ะเรามาเริ่มกันนะครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับสวิตช์เนี่ยมันก็จะมีหลายแบบหลายสไตล์เลยนะครับแล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้ยังไงนะครับยกตัวอย่างเช่นทางด้านซ้ายมือนะครับเราก็จะเห็นว่าโอ้ไอแบบนี้นะครับเป็นลักษณะที่ดีไซน์ออกมาเพื่อให้รองรับการกดปุ่มนะมันก็จะมีตั้งแต่แบบ Surface Mount หรือว่าแบบ True Hole นะครับมีปุ่มเล็กปุ่มใหญ่แนวนอนแนวตั้งแบบนี้นะครับมีหลากหลายรูปแบบเลยมีสีสันให้เลือกมากมายแล้วแต่ว่าเราจะประยุกต์ยังไงใช้ยังไงนะครับก็แล้วแต่แต่ว่าหลักการเนี่ยมันเหมือนกันคือตัดต่อไฟฟ้านั่นเองนะครับแล้วก็แบบเลื่อนแบบปรับอะไรอย่างเงี้ยครับเจ้าสวิตช์เนี่ยมันมีเยอะมากอย่างเช่น rotate dip switch อย่างเงี้ยครับมีเยอะมากๆเลยนะครับหรือว่าจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยซึ่งเราจะใช้แบบนี้ซะมากนะครับในการทดลองของเราเป็นแบบ path switch นะครับแบบ4ขา2ขามีเยอะไปหมดนะครับแล้วแต่ว่าคนจะออกแบบยังไงนะครับเราเลือกใช้ได้หมดเลยนะครับผมหรือว่าจะเป็นแบบสไลด์เมื่อกี้แบบดิฟใช่ไหมครับแบบสไลด์เนี่ยก็จะมีตั้งแต่แบบ2สเตจ3สเตจอะไรเงี้ยครับแล้วแต่ว่าจะดีไซน์ออกมายังไงนะครับผมRocker Switch นะครับRocker นี่ก็ไม่ใช่แบบว่าพี่ตูนหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับไม่ใช่อันนั้นแบบชาวล็อกนะครับผมอันนี้นะครับก็คือเป็นแบบกดสวิตช์ใช้ในพวกที่มีกระแสสูงๆละนะครับอย่างอันเนี้ยนะครับตั้ง6แอมป์เห็นไหมครับใช้ในไฟ AC และอย่างเงี้ยนะครับเอาไว้เปิดปิดอุปกรณ์ใหญ่ๆได้หรือว่าพวกอุปกรณ์ที่เริ่มต่อปลั๊กไฟและอะไรเงี้ยใช้สวิตช์พวกเนี้ยได้นะครับก็คิดว่าเพื่อนๆน่าจะเห็นในตอนที่ว่าเวลาใช้อุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับน่าจะเห็นนะครับผมทีนี้ก็จะมีสวิตช์ที่เป็นกดติดปล่อยดับเหมือนกันแล้วก็มีประเภทเป็น latch switch เหมือนกันก็คือกดปุ๊บแล้วมันค้างคือปกติเรากดใช่ไหมครับแล้วมันก็ติดปล่อยแล้วมันก็ดับแต่ถ้าเรากดไปทีนึงแล้วให้มันค้างติดยาวๆเป็นแบบเขาเรียกแบบ latch นะครับแล้วก็ปล่อยมันไว้ถ้าจะให้มันคลายก็กดอีกทีแล้วให้มันปล่อยนี่นะครับแล้วทีนี้ก็จะมีที่เป็นสวิตช์ในรูปแบบที่ว่าเอาไว้ติดตามกล่องอะไรเงี้ยได้นะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะครับมันก็จะมีเกียวน็อตนะครับไว้ติดตรงฝากล่องนะครับแล้วก็พร้อมให้เราได้กดปุ่มแล้วเราก็ต่อสายไฟตรงนี้ครับต่อสายไฟไปใช้กับวงจรเราได้อะไรแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นแบบไมโครสวิตช์นี่เราก็ใช้บ่อยนะครับก็คือว่าถ้าหากว่ามีอุปกรณ์มาโดนมันอันเนี้ยมักจะเอาไปวางไว้แนบกับอุปกรณ์นะอย่างเช่นพอมีอะไรเลื่อนมาชนมันนี่ครับติ๊กนะครับมันก็จะเอาข้อมูลตรงเนี้ยเอาลักษณะการกดตรงนี้นะครับไปสั่งการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์เราหรือว่า Arduino ของเราได้นะครับแบบนี้ก็จะเหมาะกับการกดบ่อยๆกดเบาๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็จะเหมาะเวลาอุปกรณ์มาชนนะครับโดยรูปทั้งหมดนี้นะครับที่เห็นตรงนี้นะครับก็คือผมถ่ายมาจากที่ร้าน Electronic Source นะครับเพราะว่าเขามีสวิตช์เยอะแยะแล้วก็ไว้ตั้งโชว์นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจอยากดูของจริงหรือว่า อยากไปดูด้วยตาตัวเองอะไรเงี้ยครับก็ไปที่ร้าน Electronic Source ได้นะครับผมซึ่งรูปพวกนี้ครับผมจะแปะไว้ใน Facebook Fanpage นะครับยังไงก็ลองไปติดตามดูได้นะครับผมโอเคครับแล้วทีนี้เราจะมาดูสวิตช์ที่จะใช้ในคอร์สเรานะครับก็คือตัวนี้นั่นเองก็คือ Test Switch นั่นเองนะครับผมไอ้เจ้า Test Switch เนี่ยนะครับวิธีการใช้งานของมันเนี่ยก็ง่ายมากๆเลยนะครับก็คือว่าเราจะใช้งานในขาที่มันชิดกันแบบนี้ครับเป็นคอนแทคนะครับโดยที่ไอ้เจ้าขาที่มันห่างกันเนี่ยมันจะติดกันเสมออยู่แล้วนะครับขาที่ห่างกันขาเนี้ยกับขาเนี้ยมันห่างกันใช่ไหมครับมันจะถึงกันเสมออยู่แล้วนะครับแต่ขาที่มันชิดกันเนี่ยเราจะเป็นตัวใช้งานนะครับหมายความว่าสมมติอันนี้เป็นขาที่มันชิดใช่ไหมครับเราให้เป็นอันนี้ฝั่งนี้นะครับแล้วก็จะมีอีกฝั่งนึงใช่ไหมครับชิดกันถ้าเรากดปุ๊บหน้าสัมผัสมันจะโดนกันแต่ถ้าเราปล่อยปุ๊บหน้าสัมผัสจะจางกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการใช้งานของแทสสวิตช์ที่เราจะใช้ในคอร์สนี้นะครับผมโอเคครับทีนี้เราก็จะมาดูการประยุกต์การใช้งานนะครับสวิตช์กับวงจรนะครับในที่นี้นะครับเราก็จะใช้วงจรหลักๆแล้วอยู่2วงจรนะครับก็คือจะใช้เป็นวงจรที่เรียกว่าพูลดาวน์กับวงจรที่เรียกว่าพูลอัพนะครับสองวงจรนี้มีคุณสมบัติแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเราเริ่มจากพูลดาวน์ก่อนพูดาวเนี่ยนะครับปกติเนี่ยนะครับที่เรายังไม่กดเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันต่อแบบนี้มีตัว R ต่อนะครับอันนี้เราเอาไว้ก่อนนะเราอย่าเพิ่งไปดูมันนะครับเราเอาแค่นี้ก่อนมีแค่ตัว R ต่อกับกราวนะครับซึ่งสิ่งที่จะทำให้ลอจิกตรงเนี้ยอันนี้คือลอจิกที่เราเอาไปใช้งานนะครับ
อันนี้คือ input นะครับไอ้ logic ตรงเนี้ย input เนี่ยเราจะเอาไปใช้งานก็คือตอนนี้เป็น0อยู่ใช่ไหมครับถ้าเราต่อกับ Arduino เรา Arduino เราก็จะเห็นว่าตอนนี้มันมี logic เป็น0อยู่นะแบบนี้นะครับแต่เมื่อใดก็ตามนะครับที่เรากดสวิตช์ตึงพอเรากดสวิตช์เรียบร้อยแล้วนะครับเรากดสวิตช์เรียบร้อยแล้วปุ๊บไอ้เจ้าตัวนี้มันก็จะช็อตกันทันทีป๊าบเห็นไหมครับช็อตกันทันทีพอมันช็อตกันปุ๊บไฟมันก็จะวิ่งชื่อ5โวลต์ปุ๊บแล้วก็เข้าไปที่ Arduino Arduino ก็จะเปลี่ยนจากว่าอ๋อจากเดิมตอนแรกเห็นเป็น0นะก็จะกลายเป็นว่าเกิดแรงดันตกคอมตรงนี้แล้วก็จะเห็นเป็น1 1หรือ0ในที่นี้ก็คือถ้า1ก็คือ5โวลต์นะครับผม1คือ5โวลต์นะครับและถ้า0ก็คือกราวนะครับกราวคือ0โวลต์นะครับก็สรุปสั้นๆก็คือว่าคูลดาวน์นะครับต่อแบบนี้แล้วก็ถ้ากดปุ๊บจะเห็นเป็น1ถ้าปล่อยสวิตช์นะครับก็จะเห็นเป็น0นะครับอันนี้สำหรับพูดาวนะครับมาดูพูอัพบ้างนะครับพูอัพก็จะกลับกับพูดาวนะครับก็คือว่าถ้าหากว่าปกติเนี่ยครับมี R ตัวนึงปุ๊บนะครับแล้วต่อไฟปุ๊บเนี่ยแรงดันตรงนี้นะครับตรงนี้เป็น input นะตรงนี้เป็น input แล้วไอ้เจ้าตรงนี้ก็จะต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ไอ้เจ้า input ตรงนี้นะครับมันก็จะเห็นเป็น1หรือว่า5โวลต์ตลอดนะครับ1ในที่นี้ของผมจะอ้างกับ5โวลต์นะก็จะเห็น5โวลต์ตลอดนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรากดสวิตช์ปุ๊บแบบนี้นะครับปุ๊บนะครับมันก็จะเห็นตรงนี้ Arduino เราก็จะเห็นว่าอ้าวเส้นนี้มันเส้นเดียวกันแล้วเส้นเดียวกันมันนำไปสู่กราวนี่นานะครับซึ่งกราวตรงนี้นะครับก็คือ0นั่นเอง Arduino ก็จะเห็นเป็น0นะครับนั่นหมายความว่าพอเรากดปุ๊บเรากดสวิตช์ปุ๊บนะครับก็จะเห็น0เห็นไหมครับมันจะกลับกันถ้าพูดาวถ้าเราตอบแบบพูดาวนะกดสวิตช์ปุ๊บเราจะเห็นลอจิก1แต่ถ้าตอบแบบพูอัพกดสวิตช์ปุ๊บแล้วเราจะเห็นลอจิก0แบบนี้นะครับทีนี้ถ้าหากว่าเราจะลองประยุกต์ดูนะครับเราก็ลองแทนก่อนตอนนี้เราไม่ต่อ Arduino นะเราต่อเป็น LED ก่อนนะครับเราต่อเป็น LED พอเอา LED มาต่อกับตรงนี้ปุ๊บนะครับตอนนี้เรายังไม่กดใช่ไหมครับไฟมันก็จะยังไม่วิ่งลง LED เรา LED เราก็จะไม่ติดนะครับแต่ถ้าหากว่าเรากดปุ๊บเป็นไงครับกดปุ๊บไฟมันก็จะวิ่งลงมาปุ๊บวิ่งโดน R ตัวนี้ด้วยแล้วก็มาโดนไอ้เจ้าฝั่ง LED ตรงนี้ด้วยถูกไหมครับเพราะไฟมันเหมือนน้ำครับวิ่งมาแล้วก็แตกเป็น2สายนะครับมันโดนตรงนี้ไฟ LED ก็จะติดเมื่อกดปุ๊บไฟ LED ก็จะติดสำหรับ pull down นะครับแล้วมาดูตรงนี้บ้างนะครับสำหรับ pull up ถ้าต่อแบบนี้นะครับ LED จะยังไม่ติดใช่ไหมครับเพราะว่ามันไม่ครบวงจรมันวิ่งแค่นี้การที่จะครบวงจรได้ก็คือต้องมีขั้วบวกมันต้องวิ่งจากทางนึงแล้วก็จะไปสิ้นสุดอีกทางนึงแต่อันนี้มันไม่ได้ไปสิ้นสุดมันวิ่งอยู่ทางเดิมมันวิ่งอยู่ในลูปแค่นี้มันไม่ได้วิ่งลงกราวไม่ครบวงจรใช่ไหมครับจะครบวงจรได้ก็ต่อเมื่อเจ้าตรงเนี้ยเส้นเนี้ยที่เป็นเส้นเดียวกันเนี้ยต่อลงกราวก่อนนะครับก็คือถ้ายังไม่กดจะเห็นเป็นว่า LED ยังดับอยู่แต่ถ้ากดปุ๊บครบวงจรไฟไหลเข้าไฟไหลจากบวกนะครับไปหาลบนะครับแล้วก็มีโหลดไหลจากบวกไปหาลบมีโหลดปุ๊บครบวงจร LED ก็จะติดนั่นเองนะครับถ้าเรามาดูฝั่งนี้บ้างไฟวิ่งมาตึ๊ดๆๆผ่านตัว R ผ่าน LED นะครับแล้วก็ลงกราวครบวงจรไฟ LED ติดนะครับผมจากตรงเนี้ยเราวาดวงจรเราออกแบบวงจรใช่ไหมครับโดยที่อันนี้ใช้แบบ pull down อันนี้ใช้แบบ pull up นะครับแล้วเราก็ต่อ LED เข้าไปเป็นโหลดนะครับโดยที่ว่าถ้าหากว่าเรากดตรงนี้ปุ๊บ LED ติดอันนี้กดนี้ปุ๊บ LED ก็ติดเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้จะติดเมื่อสวิตช์มันช็อตลงกาวถูกไหมครับมันช็อตลงกาวถึงจะครบวงจรถึงจะติดอันนี้มันจะติดเมื่อสวิตช์ก็ช็อตเหมือนกันแต่ว่าเอาไฟบวกเข้ามาเลี้ยง LED ทีนี้พอมาต่อจริงก็จะได้แบบนี้นะครับแบบนี้ด้านซ้ายมือตรงนี้ที่เห็นเนี่ยก็คือต่อแบบพูดาวนะครับเรามาลองดูกันว่ามันติดไหมเห็นไหมการใช้แทสวิตช์ผมก็ทำให้ดูว่ามันใช้ด้านชิดกันนะเห็นไหมเอาด้านชิดกันมาเป็นตัวตัดต่อนะครับด้านชิดกันก็คือแบบนี้นะครับเอาแบบนี้เอาแบบนี้นะครับด้านชิดกันนะครับต่อลงไปบนเบสบอร์ดแบบนี้นะครับเสียบในลักษณะแบบนี้ต่อลงไปนะครับก็จะมาต่อเป็นตัวนี้นั่นเองนะครับลองกดดูนะครับอันนี้แบบพูดาวติดนะครับผมพูดาวติดนะครับผมทีนี้แบบพูอัพบ้างนะครับแบบพูอัพก็ต่อตามวงจรนี้เลยนะครับก็ต่อไปติดเหมือนกันนะครับผมโดยในคลิปนี้นะครับเราก็จะใช้ทั้ง R LED นะครับใช้หมดเลยโดยที่เราอิงอาศัยความรู้จากคลิปก่อนๆมานะครับแล้วก็เอามารวมยอดในคลิปนี้นะครับสำคัญคือเราต้องดูวงจรเป็นนิดหน่อยนะครับมันก็ไม่ยากมากพูดาวแบบนี้
แล้วก็พูอัพแบบนี้นะครับโอเคขอบคุณครับ